ต้อนรับมิกกี้นะคะสวัสดีค่ะพี่บุ๊กเป้ครับสวัสดีนะคะในวันนี้เนี่ยอากาศกำลังสบายๆเลยก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยอย่าสบายเพลินนะคะเดี๋ยวพุงจะมาโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางคนมองว่าโอ้แก่แล้วไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหน็ดนะคะพักเยอะๆไม่ต้องไปหักผมอะไรแต่จริงๆไม่ใช่นะคะการที่ผู้สูงอายุนั้นยังมีความฟิตออกกำลังกายได้บ้างเนี่ยก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของกระดูกแข็งแรงรวมถึงไม่ล้มง่ายนะคะแล้วก็ยังมีหลายข้อดีที่มิกกี้อยากจะมานำเสนอกันด้วยได้เลยครับก็อย่างที่พี่เป้พูดไปเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านอาจจะนึกว่ายิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องเหมือนดูแลตัวเองมากขึ้นโดยที่ไม่ออกกำลังกายหรือว่าขยับตัวไม่มากนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องกลับกันเลยซึ่งยิ่งเราอายุมากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องขยับตัวมากขึ้นแล้วก็ออกกำลังกายมากขึ้นนะครับอย่างยกตัวอย่างเลยเช่นใครที่ออกกำลังกายอยู่แล้วในสมัยวัยหนุ่มหรือสาวอย่างเงี้ยก็จะมีเรียกว่ามีต้นทุนที่ดีกว่าเวลาเรามีอายุที่มากขึ้นนะครับค่ะซึ่งเมื่อเราพูดถึงผู้สูงอายุเนี่ยเราเคยพูดไปเรื่องการชะลอวัยไปแล้วแล้วก็ผมได้ถามพี่อูเป้ไปแล้วแหละว่าผู้สูงอายุเนี่ยเรานึกถึงคนอายุประมาณ65ขึ้นไปนะครับใช่ถือว่าเป็นผู้สูงอายุแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยบางท่าน65ไปแล้วยังฟิตกว่าคนที่อายุแบบ40 30ก็มีเพราะว่าเขาดูแลตัวเองดีมากๆค่ะนั่นแล้วเนี่ยเราจะใช้เป็นเรนจ์ละกันว่าท่านไหนที่อายุประมาณ50ไปแล้วเนี่ยนะครับจนถึง65เลยเนี่ยถ้าไม่ค่อยได้ขยับตัวเนี่ยก็สามารถใช้โปรโตคอลหรือว่ารูปแบบการออกกำลังกายนี้ได้เพื่อดูแลตัวเองให้แข็งแรงขึ้นครับค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุนะคะมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างในการที่จะออกกำลังกายได้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงข้อแนะนำเนี่ยอยากจะบอกก่อนว่าเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะลดลงนะกล้ามเนื้อเราจะลดน้อยลงแล้วก็อีกอย่างนึงพอกล้ามเนื้อลดน้อยลงเนี่ยทำให้กระดูกส่วนต่างๆในร่างกายเนี่ยมันก็บางลงด้วยนะครับโดยคุณผู้หญิงที่อายุแบบ65ขึ้นไปแล้วเนี่ยวัยทองอะเนาะใช่จะยิ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนด้วยค่ะครับเพราะว่าคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะหรือว่าใช้กล้ามเนื้อมากเนี่ยกระดูกก็จะแข็งแรงตามไปด้วยเพราะมันต่อกันนะครับกล้ามเนื้อก็ต่อกับเส้นเอ็นแล้วก็ไปต่อกันที่กระดูกนะครับก็ถึงแนะนำให้ออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อนะครับหรืออีกอย่างนึงเลยที่เราสังเกตเห็นได้คือพออายุมากขึ้นครับพี่อูเป้เดินนิดหน่อยขึ้นกระไดถือของหน่อยก็รู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าหอบแล้วค่ะนะครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่เราสามารถพบเจอได้ในกลุ่มผู้สูงอายุแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดและเราเป็นกังวลมากที่สุดเนี่ยนั่นก็คืออาการหรือว่าจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่ากล้ามเนื้อพร่องนะครับหรือว่าซาร์โคพีเนียค่ะมันเป็นยังไงซาร์โคพีเนียเนี่ยก็คือโรคไม่ใช่โรคนะครับเรียกว่าเป็นอาการที่ร่างกายของเราเนี่ยมีปริมาณมวลกล้ามเนื้อเนี่ยที่ลดน้อยลงนะครับบางท่านลดน้อยลงจนแบบไม่อยากขยับตัวเลยกลายเป็นคนอินแอคทีฟไปเลยเพราะว่าพอกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยมันก็ไม่อยากเดินไม่อยากทำนู่นทำนี่ไม่อยากซื้อของไม่อยากทำอะไรเลยนะครับจนสุดท้ายบางท่านเนี่ยที่เป็นมากๆผอมรีบมากๆก็อาจจะเสี่ยงต่อการที่แบบเขาใช้คำว่าพิการแต่ว่ามันจะฟังน่ากลัวเรียกว่าไม่ขยับตัวนั่นแหละซึ่งไกด์ไลน์ที่เราจะแนะนำเลยนะครับแน่นอนว่าอันแรกเลยเนี่ยเราจะแนะนำให้ออกกำลังกายในรูปแบบ muscle strengthening นะครับหรือว่าการเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยเราจะแนะนำให้ออกกำลังกายในรูปแบบแอโรบิกนะครับหรือว่าการออกกำลังกายเพื่อช่วยระบบหายใจนะครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยเราจะแนะนำให้ออกกำลังกายที่มีความยืดหยุ่นนะครับหรือการขยับตัวของกล้ามเนื้อและข้อต่อและอีกรูปแบบนึงที่เราจะแนะนำเนี่ยก็คือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทรงความสมดุลแล้วก็การทรงตัวค่ะเพื่อป้องกันการล้มต่างๆนะครับซึ่งในเบรกหน้าเนี่ยเราจะมาเจาะลึกคุยรายละเอียดคำแนะนำในแต่ละรูปแบบกันครับพี่อูเป้ได้เลยค่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันสักครู่ค่ะมาคุยกันต่อนะคะมิกกี้คะเจาะลึกกันเลยเรื่องของการแนะนำเทคนิคต่างๆเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุค่ะได้เลยครับก็อย่างที่เราบอกไปในเบรกที่แล้วนะครับมี4รูปแบบหลักๆด้วยกันคือสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มระบบหายใจความยืดหยุ่นแล้วก็เพิ่มการทรงตัวหรือว่าบาลานซ์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าจะทำรูปแบบไหนๆก็ตามเนี่ยแนะนำสิ่งแรกเลยควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับเพื่อดูว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีข้อควรระวังอะไรหรือเปล่าเพราะว่าในแต่ละท่านถ้าเกิดมีอย่างยกตัวอย่างเช่นบางท่านอาจจะมีความดันสูงหรือบางท่านอาจจะมีความเสี่ยงกับเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์แล้วก็เลือกรูปแบบที่
เหมาะสมกับตัวเองนะครับแต่เดี๋ยวเราจะลงลึกพูดแต่ละอันกันนะครับอันแรกเลยที่อยากพูดถึงก็คือเวทเทรนนิ่งหรือว่าการออกกำลังกายเพื่อมีแรงต้านครับแน่นอนว่าเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อมันลดน้อยลงกระดูกอ่อนแอลงเปราะบางลงเราออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเพื่อสร้างกล้ามเนื้อหรือเขาเรียกว่า attenuate ชะลอการเสียกล้ามเนื้อครับมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยสร้างแล้วมีแบบกล้ามเยอะมากๆเพราะว่ายิ่งอายุมากขึ้นมันก็อาจจะยิ่งยากขึ้นว่ามันสามารถชะลอการสูญเสียกล้ามเนื้อได้ครับหรือบางท่านถ้าเกิดทานอาหารที่ดีด้วยนะครับโดยเฉพาะโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอแล้วก็โดยเฉพาะกรดอะมิโนที่ชื่อลูซีนนะครับทานให้ได้ประมาณ 4-5 กรัมนะครับต่อน้ำหนักตัวเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้มากทีเดียวนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหรือกระดูกแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราสามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้มากขึ้นด้วยเรียกว่ามีความอยากจะทำนู่นทำนี่มากขึ้นดีกว่าครับพี่ มันก็ลดความเสี่ยงต่อการที่เราจะแบบนั่งเฉยๆหรือนอนเฉยๆครับแล้วก็อย่างนึงเลยเนี่ยถ้าเรามีกล้ามเนื้อที่ดีเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการทรงตัวให้กับเราได้ด้วยนะครับเพราะว่าร่างกายเรากล้ามเนื้อดีสามารถควบคุมร่างกายได้ดีก็จะทรงตัวได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงต่อการล้มได้อีกด้วยครับอันต่อมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับซึ่งเวลาเราอายุมากขึ้นอย่างหนึ่งที่พบเห็นได้คือเหนื่อยง่ายถูกไหมครับใช่เหนื่อยง่ายแล้วเนี่ยเวลาเราไปทำกิจกรรมต่างๆเราก็อาจจะทำได้แป๊บเดียวนะครับเดินขึ้นกระไดก็อาจจะต้องพักนะครับทีนี้เนี่ยเรากำลังกายแบบแอโรบิกหรือเพิ่มสมรรถภาพในเรื่องของระบบหายใจของเราเนี่ยก็จะช่วยชะลอตรงนี้ได้ด้วยนะครับเรียกว่าอายุมากขึ้นอัตราการที่เราร่างกายเราจะดึงออกซิเจนเข้ามาใช้งานเนี่ยมันน้อยลงเราออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็ช่วยชะลอหรืออาจจะเพิ่มได้นิดหน่อยในบางท่านแล้วก็อันต่อมาเลยเนี่ยเวลาเราอายุมากขึ้นการขยับตัวเช่นความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อพี่เป้สังเกตเห็นกล้ามเนื้อจะตึงมากขึ้นถูกไหมครับใช่นั่งไม่ค่อยได้แล้วจะเริ่มแบบขยับตัวได้มีลิมิตมากขึ้นนะเหมือนหลายๆท่านที่จะไม่สามารถนั่งยองๆเวลาเข้าห้องน้ำได้แล้วได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มการฝึกความยืดหยุ่นเข้าไปด้วยในกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มการขยับตัวของข้อต่อต่างๆด้วยนะครับหรือว่า mobility training ไปด้วยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยที่อยากพูดถึงเนี่ยก็คือการฝึกการทรงตัวครับแต่ทีนี้เนี่ยเราพูดถึงการทรงตัวเนี่ยเราหลายท่านอาจจะนึกว่าเอ้ยมันก็ยิ่งอันตรายหรือเปล่าอยู่ดีให้ผู้ใหญ่มายืนทรงตัวจริงแล้วมันก็ต้องเริ่มจากง่ายก่อนไปยากครับเช่นอันดับแรกเลยอาจจะแค่ยืนเท้าซ้อนกันเป็นเส้นตรงเวลาแบบถ้าที่อเมริกาโดนจับ DUI เขาก็จะให้เดินบนเส้นตรงๆถูกไหมครับใช่ใช่อันนี้ก็เหมือนกันเราอาจจะให้แค่ผู้ใหญ่ได้ลองเป็นสเต็ปแรกก็คือยืนเอาขาไขว้กันนะครับส้นเท้าต่อปลายเท้าอีกฝั่งนึงแล้วก็ทรงตัวโดยมีอะไรประคองด้านข้างหรือเราคอยจับแค่นั้นเองค่ะนะครับแล้วค่อยเพิ่มให้มันยากขึ้นเช่นอาจจะเริ่มยืนขาเดียวแต่ก็ยังมีอะไรจับข้างๆอยู่หรือต่อไปอาจจะ progress เพิ่มใหยากขึ้นหรือท้าทายขึ้นโดยการถือของไปด้วยพร้อมกับทรงตัวไปด้วยก็ได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เราไม่ได้ต้องการฝึกให้เขาแบบโอ้โหเก่งไปเลยแต่ว่าเราต้องการฝึกเพื่อในกรณีที่สมมติเขาอยู่ในห้องน้ำลื่นหรือจะล้มเซเขายังได้ฝึกการทรงตัวตรงนี้มาด้วยแล้วค่ะนะครับค่ะมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่เริ่มอายุมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทั้งหมดก็จะเป็นรูปแบบที่เราแนะนำในการออกกำลังกายต่างๆสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุครับแต่ในเบรกหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่โอเป้ได้เลยค่ะ We love to share ในช่วงสุดท้ายนะคะมิกกี้มาสรุปกันหน่อยสำหรับเทคนิคสำหรับคุณผู้สูงอายุที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะได้เลยครับอันดับแรกเลยเนี่ยอยากให้ทุกท่านนะครับคิดว่าถ้าเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรายิ่งต้องดูแลตัวเองมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องการทานอาหารแต่ว่าจะเป็นเรื่องการขยับตัวหรือว่าออกกำลังกายด้วยนะครับพยายามแอคทีฟให้มากที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราแนะนำไปก็จะมีในรูปแบบของการฝึกระบบหายใจหรือว่าคาร์ดิโอหรือว่าแอโรบิกนะครับการกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อมันก็จะช่วยเพิ่มมวลกระดูกให้แข็งแรงขึ้นด้วยครับเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อครับก็จะช่วยทำให้เราขยับตัวได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเช่นกล้ามเนื้อบิดกล้ามเนื้อยืดหรือกล้ามเนื้อตึงนะครับและสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือฝึกออกกำลังกายขยับตัวเพื่อเพิ่มความเขาเรียกว่าการทรงตัวบาลานซ์นะครับป้องกันการล้มต่างๆได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราก็แนะนำให้แนะนำแพทย์ก่อนปรึกษาแพทย์ก่อนว่า
แต่ละท่านอาจจะมีเขาเรียกว่าคอนดิชันในร่างกายที่แตกต่างกันออกไปใช่เนาะบางท่านก็คืออาจจะเคยผ่านการผ่าตัดมาแล้วส่วนไหนอันนี้ต้องคุยกับคุณหมอก่อนถูกต้องครับซึ่งแต่ละท่านก็มีความแตกต่างกันไปค่ะอันนี้เลยเนี่ยที่อยากจะบอกนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากดูแลตัวเองมากขึ้นพอมีอายุมากขึ้นเนี่ยเรื่องของจิตใจครับเพราะว่าแน่นอนว่าเวลาเราอายุมากขึ้นหลายๆท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าก็แบบเขาเรียกว่าเหมือนอาจจะเป็น depressed ก็ได้หาหดหู่ซึมเศร้าใช่จริงๆไม่ใช่อาจจะเกิดขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราแต่อาจจะเกิดขึ้นเพราะร่างกายของเราเองครับยกตัวอย่างเลยถ้าเปรียบเทียบผู้สูงอายุ2ท่านเนี่ยสมมติท่านนึงยังขยับตัวยกของเดินซื้อของเดินทุกเช้าได้อยู่แน่นอนว่าจะมีอารมณ์ที่ดีกว่าแฮปปี้กว่าค่ะแต่กลับอีกท่านนึงถ้าตื่นมาแล้วต้องนั่งอยู่บนโซฟาเปิดทีวีดูเฉยๆนะครับก็อาจจะมีการหดหู่ได้หรือว่า depression ซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆที่เราแนะนำไปเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของสภาพจิตใจด้วยทำให้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วยลดปัญหาหรือป้องกันโรคซึมเศร้าได้อีกด้วยครับพี่อูเป้เขาบอกว่าตอนเราออกกำลังกายมันก็จะแบบมีการหลั่งฮอร์โมนหลั่งสารเคมีต่างๆพวกเอนโดรฟินอะไรอย่างนี้ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นถูกต้องครับจริงๆผมจะเวลาไปพูดที่ไหนหรือว่าเวลาสอนเนี่ยจะบอกตลอดเลยว่าสิ่งนึงเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นรูปร่างเราเปลี่ยนแปลงทันทีเพราะว่าการที่รูปร่างจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ10สัปดาห์ขึ้นไปนะครับเพื่อให้มี physical changes แต่ว่า psychological changes หรือว่าความรู้สึกในเรื่องของจิตวิทยาหรือจิตใจของเราเนี่ยเพียงแค่ประมาณ5นาที10นาทีหลังออกกำลังกายเนี่ยเราก็สามารถรู้สึกได้เลยแต่เพียงบางทีเราไม่สามารถแบบเรียกว่าฉันอารมณ์ดีฉันออกกำลังกายถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียไม่ได้เพราะมันคืออารมณ์ข้างในถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดรูปร่างเปลี่ยนมันยังทำให้เราสามารถแสดงผลได้นะครับแบ่งเป็น2อย่างก็เป็น objective กับ subjective แล้วกันหนึ่งเห็นจับต้องได้อีกอันนึงมันจะเป็นความรู้สึกซะมากกว่านะครับซึ่งนี่ก็คือรูปแบบที่แนะนำให้กับกลุ่มคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วอยากจะออกกำลังกายหรือว่าหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นครับพี่บูเป้ค่ะอันนี้เนี่ยสามารถทำเองได้ที่บ้านไหมหรือควรที่จะสมมติหน้าผู้สูงอายุบางท่านก็คือไม่ได้อยู่กับลูกกับหลานอย่างเงี้ยคือทำเองก็กลัวว่าเอ๊ะมันจะทำถูกท่าผิดท่าไหมอย่างนี้ควรที่จะต้องไปแบบมีเทรนเนอร์หรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยก็ถือว่าเป็นสเปเชียลป๊อปปูเลชันเหมือนกันค่ะก็คือเป็นกลุ่มคนพิเศษกลุ่มคนพิเศษก็จะมีแบบคนที่เป็นโรคต่างๆค่ะเด็กนะครับเป็นยูธเด็กเลยแล้วก็elderly หรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยแล้วถ้ามีผู้เชี่ยวชาญแนะนำด้วยก็จะดีกว่าอืมค่ะใช่เพราะอย่างคุณยายผมอย่างเงี้ยค่ะเป็นกระดูกพรุนอยู่แล้วแต่ว่าท่านแอคทีฟแบบเขาเรียกว่าไฮเปอร์แล้วกันค่ะนะครับทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาเลยแต่ว่าเวลาผมไปเจอเนี่ยผมก็จะพาท่านออกกำลังกายด้วยค่ะเพื่อแบบสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าให้กล้ามเนื้อได้ขยับในมุมในองศาในท่าทางที่ไม่เคยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บการล้มต่างๆครับดีจังเลยนะคะก็ถ้ามีเวลาสักนิดสักหน่อยก็นั่นแหละลองมีคนที่ช่วยดูแลผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็จะยิ่งเสริมทำให้ร่างกายของคุณนั้นแข็งแรงคือไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดไม่มีลิมิตในการออกกำลังกายเนาะมิกกี้เนาะถูกต้องครับซึ่งจริงๆเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีกว่าวัยหนุ่มวัยสาวหลายๆท่านเหมือนกันเพราะว่าส่วนมากเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยร่างกายยังโอเคอยู่ไม่ต้องแคร์หรอกเดี๋ยวปล่อยไปก่อนพอเราเริ่มปล่อยไปเราอายุมากขึ้นเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเราจะมาดูแลซึ่งอยากให้ดูแลแต่เนิ่นๆครับเนาะเหมือนเครื่องยนต์เราก็ต้องดูแลรักษากันไม่ใช่รอให้มันพังแล้วค่อยซ่อมงี้ก็เสียหายหนักนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยมิกกี้ที่มามอบข้อมูลดีๆกันนะคะและในช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะคะ UFC Refresh น้ำมะพร้าว 100% แบรนด์แรกของน้ำมะพร้าวไทยที่ได้รับรางวัลการันตีความอร่อย Superior Taste Award ติดต่อกัน3ครั้งจากสถาบันด้านรสชาติชั้นนำระดับโลกขนาดใหม่กล่องเล็ก200มลอร่อยพกพาสะดวกมีจำหน่ายแล้วนะคะที่ LINE @UFC Online Lazada และ Shopee ขอบคุณนะคะมิกกี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณครับพี่เป้ค่ะสวัสดีค่ะ We love to share